ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธเรารู้ว่าเป็นวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานี้เป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาวันหนึ่งซึ่งวันสำคัญในทางพุทธศาสนานั้นมีอยู่สามวันด้วยกันคือวันมิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันประสูติตรัสรู้และนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันที่สองคือวันอาสาฬบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเป็นครั้งแรกและวันที่สามคือวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์ 1,250 รูปซึ่งมาประชุมกันณสวนเวรุวันโดยมิได้นัดหมายพระพุทธองค์ทรงพิจารณาว่าพระองค์มีพระสาวกเป็นจำนวนมากพร้อมที่จะทำหน้าที่ออกไปเผยแผ่คำสอนของพระองค์จึงได้แสดงหลักธรรมอันสำคัญหรือถ้าจะเรียกกันว่าเป็นอุดมคติอันสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งมีหลักอยู่สามประการด้วยกันประการที่หนึ่งสัพพปาปัสสะการณังการไม่กระทำความชั่วทุกประการสองกุศลสโสปสัมปทาการบำเพ็ญกุศลให้สมบูรณ์บริบูรณ์และสามสจิตตะปริโยทปนังการชำระจิตของตนเองให้ผ่องใสหรือให้ใสสะอาดและกล่าวย้ำว่าเอตังพุทธานาสาสนังทำสามประการนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะฉะนั้นในวันมาฆบูชาจึงเป็นวันสำคัญเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ทำการบูชาเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณที่เราท่านทั้งหลายได้เคารพนับถือปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระองค์หลักธรรมทั้งสามประการที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นหลักธรรมประกันสังคมก็ได้ประกันสังคมให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความสามัคคีมีใจประกอบด้วยเมตตาเพราะการไม่ทำความชั่วทุกชนิดเนี่ยการทำชั่วคือการเบียดเบียนทำร้ายแก่ผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางจิตใจเมื่อเว้นจากการทำให้บุคคลอื่นเขาเดือดร้อนก็เว้นจากการทำบาปทั้งปวงนั่นเองเมื่อเว้นจากการทำบาปทั้งปวงแล้วก็หันมาทำความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลในทางพุทธศาสนาก็หมายถึงทำดีด้วยศีลทำดีด้วย
สมาธิทำมีด้วยปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักความดีในทางพุทธศาสนาเมื่อทำดีเว้นจากบาปแล้วยังไม่พอต้องชำระจิตใจให้ปราศจากกิเลสนิวรณ์ทั้งหลายไม่ให้กิเลสนิวรณ์ทั้งหลายเข้ามาครอบคลุมจิตใจการชำระใจให้ผ่องใสนั้นก็เกิดจากการได้เจริญสมาธิและเจริญวิปัสสนาเพราะการทำสมาธิหรือการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นอุบายเพื่อกำจัดนิวรณ์กิเลสทั้งหลายให้ปราศจากจิตใจธรรมดาบุคคลเราทั่วไปยังมีกิเลสอยู่ยังมีกิเลสคือมีกามฉันทะความพอใจในกามคุณเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังมีใจคิดผูกอาฆาตพยาบาทบ่งร้ายต่อกันและกันยังมีจิตที่ท้อแท้ท้อถอยหดหู่ต่อการงานทั้งหลายมีจิตที่ยังฟุ้งซ่านมีจิตที่ยังสงสัยไม่แน่ใจในสิ่งที่จะกระทำในสิ่งที่จะกระทำจะพูดจะคิดเมื่อนิวรณ์กิเลสทั้งห้านี้เข้ามาครอบงามจิตใจก็ทำให้จิตใจนั่นขุ่นมัวไม่ใสกระจ่างไม่สามารถที่จะมองเห็นสัจธรรมได้เพราะฉะนั้นการเจริญสมาธิหรือการเจริญวิปัสสนาจึงเป็นการชำระใจของตนเองให้ผ่องใสเมื่อใจผ่องใสแล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพของอกุศลหรือกุศลได้อย่างกระจ่างชัดเรียกว่าคนที่มีใจใสสะอาดมีตัวเลือกในการทำในการเว้นชั่วกระทำดีและตรงกันข้ามกับคนที่มีใจขุ่นมัวนั้นยังหมกมุ่นในการทำชั่วหรือทำดีก็เฉพาะเป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่ใช่ความดีที่มุ่งเพื่อให้เกิดความสุขต่อตนคมส่วนรวมเพราะฉะนั้นคำสอนที่เป็นประธานทั้ง3ประการนี้จึงเป็นหลักสำคัญพระพุทธองค์ทรงประทานแก่พระอรหันต์ 1,250 รูปนั้นก็เพื่อให้พระอรหันต์ 1,250 รูปนั้นน่ะมีคำสอนที่เป็นแนวเดียวกันเมื่อออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะได้สอนเป็นแบบเดียวกันไม่ขัดแย้งกันเลยกันนอกจากนี้พระพุทธองค์ยังได้วางหลักของนักเผยแผ่ไว้เป็นต้นว่านาหิปะพระจิโตปรูปคาตีหมายถึงว่าผู้เป็นนักบวชไม่ควรเข้าไปเบียดเบียนท่านผู้อื่นสมโนโหติปลังวิเหทยันโตเป็นพระก็ไม่ควรไปเบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนพูดกันง่ายๆเป็นพระก็ไม่ควรจะไปเบียดญาติโยมทั้งหลายให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะรบกวนเรื่องปัจจัย4เป็นพระต้องวางตัวตนเองให้สมกับความเป็นพระเป็นสมณะได้ยังได้วางหลักในการเผยแผ่อีกว่าอนุปคาโตอนุปวาโตไม่เข้าไปค่อนขอดไม่เข้าไปว่าร้ายใครหมายถึงว่าพระเนี่ยจะไปแสดงธรรมมาเทศนาหรือแสดงแก่ใครที่ไหน
ก็ไม่ไปเที่ยวค่อนขอดใส่ร้ายเรียกว่าพูดเอาความดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่นต้องวางหลักการเผยแผ่ไว้ดังกล่าวนี้ได้ยังได้แสดงถึงหลักของนักเผยแผ่ว่าต้องมีความอดทนต้องมีความอดกลั้นขันติปรมังตโปติติขาขันติคือความอดกลั้นนั่นเป็นตบะเป็นความเพียรเผากิเลสเพราะว่าการไปเผยแผ่พระศาสนาในยุคต้นนั้นพระสาวกต้องอดทนมากเพราะว่ายังไม่มีพุทธบริษัทที่จะถวายปัจจัย4เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นสาวกในรุ่นแรกจึงต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นจึงจะทำหน้าที่นักการเผยแผ่ได้นอกจากนี้ยังได้ตรัสสรรเสริญคุณธรรมอันสูงสุดของทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระนิพพานนิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสสรรเสริญพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรมเป็นธรรมอันสูงสุดและได้วางหลักการประพฤติปฏิบัติของพระทั้งหลายไว้ว่าโภชเนมัตตัญญุตโภชเนภัตตัสสมิงมัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการฉันโภชนะภัตตาหารปันตัญจะสยนาสนังให้เสพคุ้นกับที่นั่งที่นอนอันสงบอันสงัดก็หมายถึงว่าให้อยู่อย่างวิเวกไม่คลุกคลีกับหมู่คณะและสุดท้ายก็เช่นเดียวกันสรุปด้วยกันว่าสจิตตปริโยทัปปนังคือการชำระจิตของตัวเองให้ผ่องใสนั่นเองเพราะนั้นในวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาท่านรองผู้ว่าและท่านผู้มีเกียรติตลอดจนกระทั่งศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาทำมาพิธีมาค้าบูชาในวันสำคัญเช่นนี้ทำให้เกิดอนุสติคือสติเครื่องระลึกเป็นเครื่องเตือนใจให้ท่านทั้งหลายได้ระลึกว่าได้มาทำมาฆบูชาเป็นประจำปีซึ่งเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงกระทำต่อศาสนาของตนเองในโอกาสนี้อาตมาภาพก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจที่ท่านทั้งหลายได้เจริญพระพุทธมนต์โพชฌงค์ปริตให้อาตมาภาพเพื่อให้หายจากอาพาธหรือให้อาพาธมันเบาบางบรรเทาเบาบางลงเป็นน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอเจริญพรให้ทราบว่าโพชฌงคปริตนี้เป็นโพชฌงค์มีองค์ธรรมอยู่7ประการด้วยกันคือสติก็คือ1สติสัมโพชฌงค์2ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์3วิริยะสัมโพชฌงค์4ปีติสัมโพชฌงค์5ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์6สมาธิสัมโพชฌงค์และก็7อุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์ทั้ง7นี้ถ้าพร้อมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อไหร่ทำให้โยคีผู้ปฏิบัตินั้นสามารถรู้แจ้งธรรมหรือเห็นอริยสัจจะทำได้อย่างแจ่มแจ้งและชัดเจนและท่านทั้งหลายที่มาเจริญปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้
อาจจะประสบพบโพชฌงค์ทั้ง7ด้วยตนเองบ้างก็ได้เพราะว่าขณะที่เจริญวิปัสสนาหรือสมาธินั้นก็จะต้องมีสติต้องมีสติกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานมีสติกำหนดอารมณ์ของรูปนามการกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานหรือรูปนามนะต้องใช้สติเป็นตัวกำหนดแล้วก็ต้องใช้วิริยะความเพียรพยายามที่จะกำหนดเมื่อมีความเพียรพยายามที่จะกำหนดแล้วจะทำให้เกิดปีติความเอิบอิ่มใจปัสสัทธิความสงบเย็นสมาธิมีใจตั้งมั่นและมีอุเบกขาวางเฉยในอารมณ์ทั้งหลายและก็มีปัญญาปัญญาที่จะรู้จักความเกิดดับของรูปนามดังนั้นโพชฌงค์ทั้ง7นั้นจึงมีความสำคัญเป็นประเพณีของชาวพุทธเราเมื่อมีผู้ใดใครก็ตามเจ็บไข้ใดป่วยก็จะนิมนต์พระไปสวดโพชฌงค์แต่ไม่ใช่โพชฌงค์ที่ท่านทั้งหลายนี่สวดที่นิมนต์ไปเจริญโพชฌงค์นั้นน่ะเป็นโพชฌงคสูตรเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรัสแสดงแก่พระสาวกสองรูปรูปแรกคือพระมหาโมคคัลลานะรูปที่สองก็คือท่านมหากัสสปะและรูปที่สามคือพระองค์เองซึ่งพระจุนทะเถระมาแสดงให้พระองค์พระองค์อาพาธตรัสเรียกจุนทะให้มาสวดโพชฌงค์ให้ฟังแล้วทั้งสามรูปด้วยกันนั้นก็หายจากอาพาธโพชฌงค์ทั้ง7นี้หลวงพ่อได้ให้แม่ชีเกษณีและท่านคันธสาลาพิวงศ์แปลพระธรรมเทศนาของท่านมหาศรีสยาดอจากภาษาพม่ามาเป็นภาษาไทยและกำลังพิมพ์เผยแพร่อยู่ถ้าใครต้องการอยากจะได้ก็มาขอได้ที่ท่านพระครูวิสิทธิสารกาศอ่านท่านที่ปฏิบัติเจริญสมาธิและเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอ่านแล้วก็จะรู้จะเข้าใจหลักปฏิบัติอย่างแจ้งทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงขออนุโมทนาท่านทั้งหลายใน2ประการประการหนึ่งก็คือการที่ท่านทั้งหลายมาทำมาฆบูชาด้วยอามิสบูชาคือดอกไม้ธูปเทียนของหอมและสองปฏิบูชาด้วยการปฏิบัติเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นการปฏิบัติบูชานี่เป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนั้นก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจที่ได้สวดโพชฌงค์7ถวายอาตมาภาพเพื่อให้หายจากอาพาธอันนี้ว่าเป็นน้ำใจเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ท่านทั้งหลายมอบให้หลวงพ่อก็รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในที่จุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและการทำการบูชาเนื่องในวันมาฆบูชานี้จงเป็นอนุภาพพระวปัจจัยส่งผลให้ทุกท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยพรสี่ประการคืออายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านมีความปรารถนาจำนงหมายสิ่งหนึ่งประการใดขอความปรารถนาจำนงหมายสิ่งนั้นๆจงสำเร็จตามประสงค์ด้วยกันทุกคนเทอญสาธุ